ายปลายโอริโอนะคะล่าสุดก็ถอยรถหรูป้ายแดงค่ะคือถ้าจำกันได้ตอนช่วงเดือนตุลาคมเจ้าตัวก็เพิ่งถอยรถหรูป้ายแดงไปนะคะตอนนั้นเนี่ยตั้งชื่อน้องว่าน้องยักษ์พารวยเป็นเงินเก็บจากการทำงานค่ะแล้วก็ควักกระเป๋าถอยรถหรูนะคะทีนี้ล่าสุดเจ้าตัวก็ถอยรถอีกคันนึงค่ะเป็นรถตู้คันใหม่ป้ายแดงนะคะแล้วก็ให้ชื่อว่าน้องฮักพาค่ะเป็นยักษ์ฮักพาน้องยักษ์ฮักพานะคะแล้วก็พามาแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักโพสต์ภาพแบบนี้พร้อมกับแคปชั่นว่าต้อนรับสมาชิกใหม่ยักษ์ฮักพาลูกชายฮักพาจะนำพาความรักไปทุกที่แล้วก็ร่วมเดินทางไปมอบความสุขให้กับแฟนๆนะคะแล้วก็กล่าวขอบคุณหลายๆคนเลยรวมไปถึงกล่าวขอบคุณบ้านสิงห์แล้วก็คุณนุกธนดลด้วยนะแล้วก็ยังเขียนใต้คอมเมนต์อีกว่าของขวัญวันพ่อที่มอบให้ปายเองค่ะส่วนทางด้านเพื่อนสนิทค่ะคุณนุกธนดลก็มาอวยพรปายเหมือนกันนะคะยินดีด้วยไอ้เพื่อนยากยักษ์ฮักพาพาขนเงินขนทองด้วยนะมาอวยพรให้นะคะงานนี้แฟนๆก็ไม่พลาดค่ะขอนิดนึงนะคะขอส่องใช่เลขป้ายแดงว่าเป็นเลขอะไร2511นะคะชัดเจนไปนะฮะกับรถป้ายแดงมาอีกรถป้ายแดงของบ้านนี้ด้วยนะครับคุณยิวสามีของเจนนี่รัชนกเนี่ยอยู่ๆไปถอยรถป้ายแดงมาโดยไม่ปรึกษาภรรยาหรือเปล่าทำให้คุณเจนนี่เนี่ยงอนเบาๆมันจะเป็นยังไงไปรับชมคลิปหน่อยครับทุกคนดูนะหนูไปคอนเสิร์ตมา 3-4 วันกลับมาผัวซื้อรถไม่บอกหนูทุกคนถ้าไปทุกคนโกรธไหมถ้าเกิดว่าซื้อของเล็กๆน้อยๆไม่บอกอ่ะไม่เป็นไรแต่นี่รถไม่รู้กี่ล้านทำไมไม่บอกก็ไม่ได้ซื้อถ้าบอกก็ไม่ได้ซื้อก็ต้องบอกไงจำไว้เลยนะเขาไม่ขี่เด็ดขาดคันนี้เพราะว่าตีไม่บอกเขาอย่าเหยียดเออไม่อย่าเหยียดนะเออเขาไม่ขี่ไม่เขาไม่ขี่ไม่ต้องพูดมันน่าโกรธไหมทุกคนถ้าเป็นทุกคนโกรธปะเราเป็นเมียไหมเราก็ต้องรู้มันจอดอยู่ได้ฉันไม่ขี่แกหรอกต้องบอกว่าไม่ขี่เดี๋ยวคอยดูนะผมก็ขี่เหมือนเดิมเหมือนเป็นจ่าสิให้ด้านรถอะไปแล้วรถเดี๋ยวเขาไม่ขี่ฉันไม่ขี่แกหรอกเอาเกียร์ทำไมขึ้นรถไม่ไหนจะลองรถใหม่เมื่อกี้มึงพูดว่าไม่ขี่เข้าเกียร์ตรงไหนอ่ะเข้าเกียร์ตรงไหนอย่าเขาลองขี่นะดูนะเดี๋ยวไปแต่งอีกเดือนนึงมาจะเย็นเลยไม่เอาพี่ถุงอ่ะบ้านนี้ก็เรียกว่างอนกันเบาๆแต่เป็นงอนแบบคอนเทนต์นะก็น่ารักอมยิ้มกันไปนะครับแฟนๆก็เรียกว่าไม่พลาดครับให้รายการเอปอของเราส่องทะเบียนก็คือ9432นั่นเองครับ